ก็ตามสัญญาครับว่าไอ้รถเด็ดที่ว่าเรารับมาบิ้วเครื่องเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนำมาดูตัวรถครับตัวรถนี่เราแทบจะไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนี่หลักๆที่เราทำเนี่ยคือตัวเครื่องนะเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงก่อนละกันว่าหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเราแก้ปัญหาที่ไหนบ้างแล้วงบประมาณมันบานปลายหรือเปล่าพูดพร้อมส่งงานแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราน่าส่งงานวันนี้เลยเครื่องเงียบๆประมาณนี้เลยจะมาเปิดให้ฟังเสียงกันนะเปลี่ยนคาร์บูนะส่วนฝั่งนี้เนี่ยคือน้ำมันเครื่องมันเยิ้มนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีการเทสทุกอย่างแล้วนิ่งทุกอย่างครับเนี่ยอย่างแรกเราเปลี่ยนมีซีนการไฟนะครับแล้วก็มีบูทเนี่ยจะเป็นบูททองเหลืองแล้วก็เปลี่ยนซีนบาลานเซอร์นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บสายทุกอย่างฮะแล้วก็ตัวซีนชุดซ่อมตัวปั๊มทูทีนะครับแล้วก็เก็บสายมีเปลี่ยนคาร์บูด้วยนะครับแล้วก็ล้างเครื่องทุกอย่างฮะมาดูใต้เครื่องสะอาดหมดเลยนะครับแล้วก็ไอตัวปักกิ่งท่อทุกอย่างนะตึงโซ่ตึงอะไรนะเก็บระบบทุกอย่างอย่างดีหมดสายลงสายเร่งนะครับสายลงสายเร่งมีเซ็ตชกหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีด้านคลัตช์เนี่ยด้านคลัตช์ก็มีการเปลี่ยนแผ่นคลัตช์ตัวบนสุดให้เป็นแผ่นเต็มนะเป็นสปริงคลัตช์ใหม่นะแล้วก็ไล่ระบบทุกอย่างประตูปักกิ่งคลัตช์อะไรเนี่ยใหม่หมดเลยนะมาดูของที่เปลี่ยนนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นปักกิ่งนะปักกิ่งที่ใช้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนออกนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซีนบาลานเซอร์นี่คาร์บูนะลูกนี้ก็ยังดีอยู่นะแต่เป็นของเทียมผมก็เลยเปลี่ยนเลยนี่ก็ฟอกคูณบาลานเซอร์นะแล้วก็สปริงนี่ครับอันนี้ซีนการไฟนะแล้วก็อันนี้ฟอกซีนปั๊มทูทีนะแล้วฟอกไส้กรองเป็นซีนอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนเลยนะประมาณนี้คันนี้เนาะไม่ได้บานปลายเท่าไหร่นะก็อยู่ประมาณหมดไปประมาณ4,000กว่าบาทประมาณนี้นะก็โอเคแล้วกันเดี๋ยวมาดูตัวรถนิดนึงอันนี้เราจะประกอบส่งงานให้ลูกค้าแล้วนะครับใครจะเอารถมาทำบิ้วเครื่องอะไรยังไงแต่ว่าให้ลองคุมราคาอะไรเนี่ยก็สามารถเชิญได้แล้วกันก็ฝากเจ้ารถเด็ดคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจจะทำรถยังไงก็เอารถมาตีราคาก่อนได้นะครับโอเคครับผมนักแข่งจะลา